ในหลวงราชินีรับศพครูนักเรียนเหยื่อรถบัสไฟไหม้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยว่าเมื่อวานมีการเก็บ DNA ของญาติของผู้สูญหายจากเหตุการณ์รถบัสไฟไหม้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีได้นำส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคาดว่าในวันนี้น่าจะทราบผลอัตลักษณ์บุคคลหรืออย่างไรก็คงต้องมีการติดตามผลและประสานงานกับทางโรงพยาบาลตำรวจกันอีกทีผู้ว่าอุทัยธานีกล่าวอีกค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าได้มีการชี้แจงกับผู้ปกครองบางส่วนแล้วซึ่งก็ได้มีการรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยสรุปก็คือมีทางผู้ปกครองตกลงกันว่าจะนำร่างของน้องๆและคุณครูทำพิธีที่หอประชุมของโรงเรียนวัดเขาพระสังฆารามแห่งนี้ค่ะจากนี้จะระดมทุกภาคส่วนเข้ามากันช่วยเหลือในการจัดงานจัดสถานที่ควบคู่ขนานไปกับการประสานงานกับทางโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์ที่จะมาช่วยในการนำร่างของน้องๆและคุณครูมาส่งที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะเพื่อทำพิธีทางศาสนาต่อไปผู้ช่วยผบ.ตร.เผยเก็บ DNA ครบแล้ว23ครอบครัวคาดแล้วเสร็จภายใน48ชั่วโมงพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจญาติผู้สูญเสียที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์จะใช้เวลาไม่เกิน48ชั่วโมงซึ่งล่าสุดในขณะนี้ค่ะ DNA ของญาติผู้เสียชีวิตจากจังหวัดอุทัยธานีทั้งหมด8ครอบครัวเดินทางมาถึงนิติเวชแล้วในขณะนี้สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบ23ร่างซึ่งในวันนี้นิติเวชจะเร่งประชุมเร่งรัดการตรวจอัตลักษณ์และประชุมว่าจะสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตกลับจังหวัดอุทัยธานีได้เท่าไหร่สำหรับประเด็นการพิจารณาการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านถ้าหากตรวจลายนิ้วมือแล้วตรงกับระบบราชการก็จะให้ญาติสามารถนำร่างกลับบ้านได้สำหรับการลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตกับภูมิลำเนาไม่ว่าจะเป็นกลางกับแยกหรือว่ากลับแบบกลุ่มจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงค่ะและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจัดรถนำให้ต่อกันที่สุรพงษ์ถกขนส่งทางบกข้อมูลอุบัติเหตุรถนักเรียนไฟไหม้กำชับช่วยเหลือพร้อมปกป้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนายสุรพงษ์ปิยโชครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมกรมขนส่งทางบกค่ะรายงานข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารของนักเรียนไฟไหม้เมื่อวานนี้ว่าการหามาตรการแนวป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยกล่าวก่อนเริ่มประชุมค่ะว่าตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่สะเทือนใจทุกคนรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนายสุรพงษ์กล่าวค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องป้องกันและแก้ไขในอีกหลายอย่างและทุกภาคส่วนในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะของระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเราก็มีรถหลายประเภทวันนี้เราจึงต้องมาปรับให้ทันสมัยขึ้นและอยากจะฝากไปถึงการเดินทางไกลๆค่ะโดยเฉพาะการที่มีเด็กเล็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีการเดินทางโดยรถสาธารณะซึ่งนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียนายสุรพงษ์ระบุค่ะว่าวันนี้จะประชุมประมวลผลในหลายๆเรื่องและเริ่มประชุมอย่างเป็นทางการทั้งเรื่องสภาพรถโครงสร้างของระบบการตรวจสอบซึ่งวันนี้ในที่ประชุมจะมีอยู่2เรื่องค่ะคือเหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกและมาตรฐานที่เราผ่านมาจะต้องทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาดปิดท้ายกันที่ส.ส.แสดงความเสียใจเหตุรถบัสนักเรียนไฟไหม้เพื่อไทยนัดแต่งดำไว้อะไรการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ค่ะได้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยส.ส.ที่ลุกขึ้นหารือเกือบทุกคนได้เริ่มกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์เพลิงไหม้รถบัสโดยสารนักเรียนที่เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีโดยครูมณิษฐ์ส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยกล่าวค่ะว่าวันนี้ส.ส.เพื่อไทยนัดแต่งกายชุดสีดำ 2-3 วันเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับโศกนาฏกรรมรถบัสนักเรียนที่ไฟไหม้เมื่อวานนี้และอยากเห็นว่าสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นฝ่ายสำคัญฝ่ายหนึ่งของบ้านเมืองมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นหรือให้มีการไว้อาลัยแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตไม่ใช่ว่าเกิดแล้วหายไปค่ะเหมือนกับเหตุการณ์ยิงเด็กนักเรียนที่จังหวัดหนองบัวลำพูได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวค่ะว่าก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของวันนี้จะมีการพูดถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้รถบัสนักเรียนที่เกิดขึ้นโดยจะเปิดให้หารือค่ะและยืนยันว่าจะมีการจัดกิจกรรมอย่างแน่นอนเพราะนอกจากความเสียใจของผู้ปกครองและรัฐบาลแล้วรัฐสภาก็มีส่วนที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News